เพื่อนๆ นี่คือช่องพิสูจน์ศาสตร์ช่องจริง Official ผมเอามาจาก YouTube นะครับผมสถานที่ที่นี่คือสุสานม้งครับพี่เจ๋งบอกว่าสุสานม้งเนี่ยม้งอ่ะชาวม้งอ่ะเคยถูกกาดยิงอ่ะ30กว่าศพอ่ะที่พี่เจ๋งบอกนะแล้วถูกฝังอยู่ที่นี่และสุสานที่นี่ล้างอยู่ครับแถวๆนั้นก็จะเป็นที่สร้างหุ่นเป็นที่สร้างหุ่นล้างเป็นพวกหุ่นพวกเทพอะไรพวกนี้ครับมีอยู่ในนี้ด้วยเขาก็ไปเดินด้วยมีบ้านที่ตายยกครอบครัวและบ้านที่เคยมีการผูกคอตายนี่ครับวันนี้ผมจะเอาไฮไลท์มาให้ดูครบเลยผมนั่งดู2ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกไป2ชั่วโมงและผมไปเอาช็อตเด็ดๆมาให้ดูจนเหลือ5นาทีครับเพื่อนๆนี่ครับเราไปดูกันครับว่าสนุกแค่ไหนแต่บอกเลยว่าโคตรสนุกเลยไปดูกันครับมาช็อตแรกนี่เขาเข้ามาแล้วนะครับโอ้ตีมาดูกันว่าแรงแค่ไหนกูเห็นล่มแล้วแต่เมื่อกี้ตรงบันไดสวัสดี 11,000 คนพิธีกรขอร้องใจขอสองแชร์ดูดูดันแชร์เปิดสารใจหัวเล็กหัวเล็กตรงบันไดหัวตีไปแล้วตีไปหัวเฮ้ยไม่ได้มันดันหลังกันสีเฮียอะไรวะสังกะสีถ้าเกิดว่าเป็นคนจริงๆที่วิ่งและเสียงดังขนาดนี้นะสังกะสีพังนะครับผมบอกไว้ก่อนแต่เนี่ยเฮ้ยอยู่นะโอ้ฝนตกหนักด้วยต้องไม่ใช่คนแน่ๆอย่างเงี้ยไม่มีมันไม่มีหรอเฮียสังกะสีก็เก่าด้วยเฮ้ยเจอสังกะสีตรงไหนพี่เจ๊งตัวขาวโมเลยเพื่อนพี่เจ๊งโอ้โหไอ้เหี้ยไปดิไอ้ตีอย่าดีกว่าไอ้มาเดินทางกูเนี่ยทางกูเนี่ยมึงอย่ามาเบียดกูดิอย่ามาเบียดอย่ามาเบียดกูถ้าตีดิขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงโอ้โหเหี้ยเฮ้ยพี่มันแปลกไหมมันไม่แปลกไอ้ตรงเนี้ยมันแปลกแต่มันแปลกกว่านี้คือมันมาได้ไงใช่แล้วอีกอย่างพี่ดูการจุดทูบโอ้โหเป็นขาเลยเดี๋ยวพี่มันตีออกเนี่ยตีออกตีไม่ไหวไม่ได้คนลุกเลยไม่โป่งตีกินตัวคนแก่อึบเลยห้องนี้เสียงอันนี้เขามาที่บ้านครอบครัวที่เสียชีวิตยกครอบครัวนี่ครับในบ้านนู้นใช่เมื่อกี้มีเสียงในบ้านนู้นอะไรอะไรเป็นล่ากันดำเลยพี่ตัวกระจกกระจกไหนกระจกฝั่งนี้โอ้โหนี่ฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งเนี่ยนี่เหรอใช่น่ากลัววะเฮ้ยมึงมานี่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยพี่เนี่ยมันเป็นคาบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นบ้านที่เชื่อว่ามีคนผูกคอตายเสียชีวิตอยู่นะครับแล้วเชือกเส้นนี้คือเชือกที่เขาผูกคอตายจริงเฮ้ยอะไรเสียงดังตกใจ 6,500 คน
ฝากดูนันแชร์เปิดสถานะกำลังใจกันด้วยพี่นะอะไรเฮ้ยไอ้ยะเตเฮ้ยใครไอ้เตไอ้ตีสติก่อนสติก่อนตีไอ้เตไอ้เหี้ยไอ้เตเฮ้ยตีมือไอ้โอ้ขนแม่งตังไอ้ตีมือผมไม่อยู่แต่ช็อตแรกอย่าเก่งเดี๋ยวผมกับเฮ้ยเสียคนแกไปกูก็ไม่เคยมาลบหลู่แม้แต่ครั้งเดียวไอ้เหี้ยตีมึงฟังพี่ไอ้มึงฟังพี่ดิตีหยุดกูขนลุกไปหมดแล้วไอ้สัตว์ตีเดี๋ยวเฮ้ยมันมีใครอยู่ข้างบนหมดหนุกเลยตีอยู่เฉยตีกูขนลุกโอ้โหมีทูบตีหยุดเฮ้ยโอ้โหดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางผมไม่ได้มาลบหลู่ครับผมครับไอ้เฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอพี่นี่คือทั้งหมดที่ผมไปดูมา2ชั่วโมงแต่ผมมันจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับเพื่อนๆมีเยอะกว่านี้เพื่อนๆไปดูเต็มๆได้ที่ช่องนี้เลยนะเนี่ยช่องพิสูจน์ศาสตร์ช่องจริงนะของพี่เจ๋งนะเพื่อนๆเข้าไปดูเต็มๆได้แต่ผมตัดมาถ้าผมเอา2ชั่วโมงมานั่งดูโอ้โหผมไม่ต้องทำอะไรกันเลยนี่ผมตัดช็อตเด็ดๆมาผมนั่งดูด้วยผมก็หมั่นไปด้วยโอ้โหโคตรสนุกเลยอะสนุกมากๆนี่นะครับนี่คือทั้งหมดที่พี่เจ๋งไปสุสานมงครับเพื่อนๆมันไม่แปลกหรอกครับ30ศพที่พี่เจ๋งเขาบอกไว้ไม่แปลกที่จะมีดวงวิญญาณมาเล่ร่อนอยู่ในสถานที่เนี้ยตามความเชื่อของคนไทยก็แน่นอนอยู่แล้วครับเขาต้องไม่ได้มาเชิญต้องไม่มีใครมาเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านอะไรแบบเนี้ยเขาก็ต้องสิงอยู่แถวนั้นนะครับไม่แปลกที่จะไปสำรวจและจะไปเจอกับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ครับผมเจอช็อตแรกผมก็ไม่อยู่แล้วครับขอบคุณคลิปจากช่องพิสูจน์ศาสตร์ด้วยครับขอบคุณพี่เก่งด้วยครับผมคลิปของพี่นี่มันสนุกจริงนี่ครับคือทั้งหมดของพิสูจน์ศาสตร์ครับผมคลิปของพี่เจ๋งเอาไปเลย5กะโหลกครับผมให้ความหลอนนี้5กะโหลกผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักคนนี้คุณสอน GX2 ลาทผีสายในป่าครับบ้านเรามีทั้งสายในเดินป่าแล้วก็สายเดินบ้านล้างรอบนี้ผมมาเปิดให้ทุกคนดูคือสายในป่าครับคุณสอนเนี่ยผมอธิบายก่อนคุณสอนเนี่ยเขาเตือนเพื่อนเขาว่าเฮ้ยมึงอย่าไปนั่งห้างเสือสมิงตรงนี้นะเว้ยมันอันตรายมันมีเสือสมิงจริงๆแต่เพื่อนไม่เชื่อเพื่อนออกป่ามานั่งห้างคุณสอนเลยเข้าป่ามาตามเพื่อนเขาที่มานั่งห้างในจุดที่เขาบอกว่าห้ามมานะเว้ยมันแรงเขาก็เลยเดินเข้าป่ามาคนเดียวเพื่อจะมาตามหาเพื่อนๆ เขาครับไปดูกันครับว่าคุณสอนกับเพื่อนๆ เขาเจออะไรบ้างทุกคนติดตามนะครับสนุกครับตักเบ็ดกูเองสอนคือเขาเดินมาเขาเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เขามาเจอเพื่อนเขานะเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าจู่ๆมาก็ถึงมาเจอไฟเลยเขาเดินตามป่าเข้ามาเรื่อยๆจนมาเจอจุดที่เพื่อนเขานั่งห้างอยู่เขาก็เลยทักเพื่อนเขาไปมาหาพวกมึงก็แหละก็ดึกแล้วดิก็กูเตือนพวกมึงแล้วอย่ามาห้างเนี้ยทำไมถึงมากันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเข้าใกล้เลยฮะไม่เดี๋ยวมึงเข้าใกล้มึงนี่กูเองกูสอนเองมาขายมาคนเดียวมาขายใช่เปล่ามาคนเดียวเป็นห่วงพวกมึงเลยมาดูก็เมื่อเช้ามึงบอกกูว่ามึงจะมานอนห้างเนี้ยกูก็เลยเตือนมึงแล้วว่าอย่ามามั่นใจไปแล้วก็กูเคยมาแล้วแล้วกูเจออ่ะสูงนะเนี่ยมึงเห็นกูเป็นเสือสมิงหรือไงวะมึงให้กูจุดไฟแช็คอะเราต้องทดลองก่อนไงทุกคนเข้าใจไหมครับกับเพื่อนที่อยู่บนห้างแล้วเขาโยนไฟแช็คลงมาจริงๆต้องเป็นโยนไม้ขีดนะในตำนานนะครับเขาจะต้องโยนถ้าเกิดว่านั่งบนห้างตอนกลางคืนขออนุญาตอธิบายนะ
ถ้าเกิดว่าเรานั่งห้างในป่าตอนกลางคืนนะถ้าเกิดว่าเจอคนมาเรียกเขาบอกว่าให้โยนไม้ขีดให้โยนไม้ขีดไปจุดถ้าจุดได้แสดงว่าเป็นคนแต่ถ้าจุดไม่ได้แสดงว่าเป็นเสือสมิงครับเขาก็เลยเห็นคุณสอนมาเขาก็ไม่แน่ใจว่าใช่คุณสอนหรือเปล่าเป็นเสือสมิงที่แปลงตัวมาหรือเปล่าก็เลยโยนไฟแช็คให้คุณสอนจุดว่าจุดได้หรือเปล่ามึงเห็นกูเป็นอะไรวะไอ้บ้าตอนนี้เพื่อนผมไม่มั่นใจนะพี่นะว่าผมเป็นคนหรือว่าเป็นเสือสมิงตอนนี้มันให้ผมจุดไฟแช็คอ่ะเดี๋ยวจะจุดให้ดูนะเห็นไหมจุดติดมาได้พี่ขึ้นห้างได้เลยพี่มาเร็วๆอ่ะเดี๋ยวคืนนี้กูขึ้นไปนอนด้วยโอเคไหมใครวะเนี่ยไหนตัวใครเนี่ยใครไหนอ่ะเนี่ยผมยาวสวยเลยวะใครวะสมมึงพาใครมาเนี่ยตามมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วมั้งตอนที่เรามาแล้วมั้งมึงพาใครมาเนี่ยไม่ได้พาใครมากูมาคนเดียวมาคนเดียวแล้วนะใครอ่ะพี่พาใครมาเนี่ยล่อพวกเราเหมือนเนี่ยก็แบบนี้แหละที่กูเจอแล้วกูเตือนพวกมึงอ่ะอย่ามากันในห้างนี้อ่ะเฮ้ยใครวะเฮ้ยป้ามันห่าอะไรสักอย่างนี่เอ้ยมันชอบมันเรียกอ๋ออยากได้ไฟแช็กเหรอไฟแช็กนั่นวะมึงโยนไฟแช็กไปให้มันดิไอ้เบ๊ะโยนแช็กดิเดี๋ยวก่อนเปิดกระเป๋าก่อนมาใครครับมีอะไรจะลงไปเหรอมันกวักมือเหมือนอยากให้ลงไปนะครับพี่ไม่ไปหรอกจุดไฟแช็กก็ได้ครับคนมาครับมันจับไฟแช็กขึ้นมาว่ะคนบอกว่าตั้งน่าจะคนบอกรู้จับไฟแช็กว่ะจุดไฟแช็กให้ดูหน่อยดิให้ลงใจนะถ้าเป็นเสืออะไรเงี้ยเอาเฮ้ยมันโยนทิ้งเฮ้ยโยนทิ้งเฮ้ยไม่ลงไปกูจะลงไปดูเองมึงบ้าเปล่าไม่เป็นไรไม่ลงไม่สักครั้งหนึ่งชีวิตในชีวิตกูเฮ้ยคุณสอนจะลงไปว่ะทุกคนจบชีวิตตรงนี้แหละสอนไม่กลัวหรอกหัวล้อด้วยบ้าเฮ้ยสอนก็เลยขึ้นลงช่วยไม่ทันนะมึงเฮ้ยคุณสอนลงจากข้างว่ะเฮ้ยมันเป็นกฎเลยนะครับว่าห้ามลงเลยนะเฮ้ยดูไว้สิไอ้สอนฮ่าไอ้ท่านไอ้ตื่นเต้นเหรอระวังตัวนะเว้ยระวังตัวสอนห้ามเอาไม่ฝังด้วยโอ้ร่างใหญ่มากเลยนะเห็นในกล้องตัวนิดเดียวนะลงมาเจอตัวจริงตัวใหญ่กว่ากูอีกมึงระวังตัวนะเว้ยมันหันหน้าว่ะสอนเดี๋ยวมีดมาป่ะมาทำอะไรมีอะไรหรือเปล่าซี่เอาซี่ต้องการอะไรกวักมือเรียกอย่าเดินหนีนะพี่สอนสอนมีตามแล้วสอนเป็นผู้หญิงแก่นะครับพี่ผู้หญิงแก่นะแต่ว่าผมดูผมเท่าลุงลังมากเลยหน้าเหี่ยวมากเลยกูหลอนหน้ามากเลยตอนนี้ไอ้บ้า อยู่ว่าของงั้นดิเดี๋ยวเขาอันนี้นะโทษทีกูหลอนหน้ามากเลยเชื่อกูไหมหน้าเหี่ยวย่นมากเลยเฮ้ยแล้วมึงเฮ้ยมันกวากมือเรียกเราด้วยมือเรียกพี่สอนนะพี่สอนทำอะไรครับจำแล้วแบบนี้ต้องจำแล้วยายต้องการอะไรครับสอนจับเลยวะระวังสอนสอนระวังนะไม่เป็นไรเราจะคุยกันได้ยายต้องการอะไรครับมันใช่รถเราวะสอนสอนเฮ้ยสอนเฮ้ยเฮ้ยไอ้สอนเฮ้ยเฮ้ยสอนสอนสอนเฮ้ยสอนเฮ้ยเฮ้ยมึงปล่อยเพื่อนกูเฮ้ยปล่อยเฮ้ยปล่อยเฮ้ยลงไปลงมึงต้องลงไปช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนสอนสอนเบลวังรอเชยสอนต่อด้วยก่อนหายไหมเฮ้ยเงียบไปแล้ววะทุกคนไปลงไปแล้วสอนสอนเฮ้ยไปโอ้ย
ุ้ยเฮ้ยจับได้มั้ยเฮ้ยมันนู่นเอ้ยไปแล้วตอนทำไมบ้างตอนไปอยู่ไปอยู่ไม่ได้แล้วอยู่กระเป๋ารองเท้าไปดูดิเลือดซิบเลยเห็นปะเห็นแดงๆไหมเฮ้ยหมาไหนหอนเริ่มมาเห็นพี่ๆเห็นนะเลือดซิบเลยแดงๆจอดมาหอนเหรอมาหอนวะซอหมาไหนหมาป่าตักออกดีกว่าวะออกดีกว่านี่ครับประมาณนี้ครับคลิปขอบคุณสอนทุกคนสนุกใช่ไหมล่ะ ผมชอบมากเลยมันแปลกดีครับผมไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งนี้มันไปทางไหนอะแต่ผมว่ามันดูมันสนุกเพราะว่ามันแปลกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะมีอะไรบ้างที่มันเราคนเมืองอะเราคนเมืองเราจะไม่รู้หรอกครับที่เขาคนที่เขาใช้ชีวิตในป่าต้องนั่งห้างเพื่อระมัดระวังสิ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าจะเป็นสิ่งที่มันมองไม่เห็นนะครับที่เขาเรียกว่าเสือสมิงเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเสือสมิงหรือปอบนะครับผมไม่แน่ใจแต่ที่หัวคลิปที่เขาขึ้นมามันเขาบอกว่าเป็นเสือสมิงนะครับก็ใช้วิจารณญาณนะครับเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันว่าเราก็มารับชมด้วยความบันเทิงนะครับสนุกครับผมมีรายการแบบนี้มาให้พวกเราได้ดูมันทำให้รู้สึกว่ามันก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งในส่วนของความบันเทิงนะครับถ้าใครชอบก็ดูถ้าใครไม่ชอบก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านโดยการใช้นิ้วแตะตรงหน้าโทรศัพท์แล้วเลื่อนขึ้นไปง่ายมากๆเลยครับง่ายกว่านั่งกดคอมเมนต์และที่จะได้เลื่อนผ่านง่ายกว่าได้โอเคนี่คือคลิปของคุณสอนที่เข้าไปในป่าเพื่อไปตามเพื่อนๆที่ไปนั่งห้างในที่ที่เขาห้ามไว้ว่าอย่าไปนั่งนะมันมีเสือสมิงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเข้ามาตามเพื่อนแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับคุณสอนลงจากห้างเพื่อที่จะไปพูดคุยกับสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้และเจออย่างที่ทุกคนดูโคตรสนุกเลยครับเพื่อนคลิปนี้ทุกคนให้กี่กิโลครับเพื่อน